بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็กลับมาพบกันนะครับในการเรียนวิชาฟิกนะครับครั้งที่ผ่านมาเราได้เรียนบทที่1นะครับเรียนไป3ครั้งด้วยกันเกี่ยวกับกิตาบุญญานาอิสอัลเมาตุวะอะห์กามุนะครับเรื่องของญานาซะห์การเสียชีวิตและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องเรียนไป3ครั้งนะครับวันนี้จะมาเข้าในบทที่2คือหน้าที่11ก็คือกอสลุลมัยยิตก็คือการอาบน้ำศพหรืออาบน้ำมัยยิตก็วันนี้จะเยอะเป็นพิเศษกว่าทุกครั้งเพราะว่ามีเด็กๆเยาวชนของเรามาร่วมฟังด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้นอกจากจะมีการบรรยายนะครับก็จะมีการสาธิตวิธีการอาบน้ำให้กับมัยยิตในช่วงหลังนะครับฉะนั้นก็ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองและเด็กๆนะครับให้ตั้งใจฟังนะครับจะได้มีสมาธิร่วมกันนะครับแล้วก็จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่อินชาอัลเลาะห์นะครับก็เดี๋ยวผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยประมาณสักช่วงหนึ่งนะครับอินชาอัลเลาะห์ครึ่งชั่วโมงโดยประมาณเพราะว่าเหลือเวลาประมาณไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับพอเดี๋ยวจะอาซานซุฮรีประมาณเที่ยงครึ่งนะครับฉะนั้นก็เหลือเวลาอีกประมาณสัก55นาทีก็จะบรรยายไปก่อนนะครับทำความเข้าใจโดยภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องของการอาบน้ำศพก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาสาธิตนะครับเดี๋ยวมูฮัมหมัดเดี๋ยวช่วยเตรียมคนที่เป็นพรีเซนเตอร์นะหมายถึงว่ามาแสดงการเป็นมัยยิตนิดนึงนะครับแต่ว่าจะไม่ได้เป็นการอาบจริงทีเดียวไม่ได้เอาน้ำราดทีเดียวแต่จะให้มานอนแล้วก็จะบอกว่าราดยังไงถูยังไงอาบน้ำละหมาดให้เขายังไงแล้วก็จะบอกไอ้ครั้งนี้ใช้น้ำอะไรครั้งนี้ใช้น้ำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะอธิบายก่อนแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวข้องประเด็นต่างๆมัสอาละห์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนแล้วก็จะสาธิตในช่วงท้ายนะครับพร้อมกันยังครับพร้อมแล้วนะอาจจะเริ่มแล้วนะครับก็ใครมีหนังสือก็แบ่งให้กับคนข้างๆหรือเด็กๆได้ดูหนังสือตามไปด้วยจะได้อ่านตามไปด้วยนะครับดวงแรกก่อนเลยนะครับบทที่2การอาบน้ำศพหน้าที่11นะครับ11นะกอสลุลมัยยิตก็คือการอาบน้ำมัยยิตมัยยิตก็คือศพหรือผู้ที่ตายมาดูประเด็นต่างๆก่อนนะครับใครจะเป็นผู้อาบน้ำให้ศพใครจะเป็นผู้อาบน้ำให้ศพ1ส่งเสริมหรือสุนัตให้ผู้ที่จะอาบน้ำให้ศพต้องเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการอาบน้ำศพมากที่สุดแน่นอนจะทำอะไรเรื่องไหนก็ต้องเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นถูกไหมครับมาอาบน้ำศพมาอาบน้ำมัยยิตหรืออาบน้ำมัยยิตถ้าพูดศพพูดมัยยิตพูดมัยยิตคืออะไรครับอันเดียวกันไม่ต้องตกใจนะว่ามัยยิตคืออันนึงแล้วมัยยิตคือมัยยิตมัยยิตเดี๋ยวงงมัยยิตมัยยิตนะครับศพญะนาซะห์เนี่ยอันนี้คืออะไรครับคือในคำเดียวกันนะครับญะนาซะห์นี่ก็กว้างบอกละหมาดจะนาซะกะละหมาดมัยยิตอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอาบน้ำเพราะการอาบน้ำมัยยิตก็ถือว่าเป็นอิบาดะห์เป็นผลบุญนะครับเพื่อที่จะได้ผลบุญได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์และเช่นเดียวกันก็ต้องรู้อะห์กามสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับการอาบน้ำศพหนึ่งนั้นก็คืออะไรครับจะต้องปกปิดหรือไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีของผู้ตายเพราะบางทีไปอาบน้ำเพราะต้องมีการเปลื้องผ้านะครับแน่นอนต้องปกปิดเอาร่องเขาผู้ชายก็คือสะดือถึงหัวเข่าก็ต้องหาผ้าคลุมตอนที่เราอาบน้ำเดี๋ยวเราจะได้พูดถึงนะครับบางทีจะไปเห็นแผลเห็นรอยนู่นเห็นรอยนี่ของเขาข้อตำหนิที่ร่างกายเขาอันนี้ต้องอะไรครับต้องเป็นคนที่ไม่พูดมากต้องเป็นคนที่ปกปิดนะครับอันนี้สำคัญสองครับกรณีถ้ามีการขัดแย้งในเรื่องการอาบน้ำให้กับศพผู้ชายผู้หนึ่งนั้นถ้าเป็นมัยยิตผู้ตายที่เป็นผู้ชายนะจำเป็นจะต้องให้ผู้ที่เขาได้สั่งเสียเป็นคนมีสิทธิ์อาบน้ำให้เขาเป็นลำดับแรกยกตัวอย่างเช่นผมเสียชีวิตเนี่ยใครเหมาะสมที่จะอาบน้ำมัยยิตผมมากที่สุดเขาบอกว่าคือคนที่ผมได้สั่งเสียเขาไว้ยกตัวอย่างเช่น
ยกตัวอย่างอิหม่ามมุสลิมอยู่ป่ะไปแล้วอ๋อยังอยู่โอเคโอเคจะยกตัวอย่างเฉยสมมุติว่าผมจะเสียชีวิตเนี่ยก่อนจะเสียชีวิตบอกอิหม่ามมุสลิมถ้าผมเสียชีวิตให้อาบน้ำมาหยัดให้ผมด้วยนะอิหม่ามเขาก็รับคำแล้วพอเราผมเสียชีวิตจริงๆอ่ะตัวอิหม่ามมุสลิมเนี่ยเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะอาบน้ำมาหยัดให้กับผมเพราะผมได้วะซียะห์หรือสั่งเสียเขาไว้ให้อาบน้ำให้ผมแต่ถ้าไม่ได้บอกใครเลยคนที่เหมาะสมก็บอกว่าจากนั้นก็เป็นบิดาปู่เครือญาติของผู้ตายที่ใกล้ชิดตามลำดับนะครับหลังจากนั้นก็เป็นเครือญาติที่ไม่มีสิทธิ์รับในเรื่องของมรดกฉะนั้นคนที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะอาบน้ำให้กับมรดกคือถ้าเขาสั่งเสียไว้ตอนที่เขามีชีวิตเนี่ยนะนั่นน่ะคือคนที่เหมาะสมที่สุดหรือบางทีบอกให้เป็นอิหม่ามลำละหมาดญะนาซะห์ให้ผมด้วยนะเนี่ยคนนั้นก็เหมาะสมที่สุดในการที่จะเป็นอิหม่ามนำละหมาดญะนาซะห์ข้อ3ครับถ้าขัดแย้งกันว่าใครจะอาบน้ำแต่ศพหรือมัยยัดเป็นผู้หญิงใครจะอาบครับก็คือคนที่ผู้หญิงคนเนี้ยเขาสั่งเสียไว้แน่นอนนอกจากสามีของนางแล้วเนี่ยนางจะต้องสั่งเสียใครอ่ะครับก็จะต้องเป็นคนที่เป็นผู้หญิงด้วยกันต้องเป็นผู้หญิงด้วยกันแน่นอนผมเนี่ยนอกจากภรรยาแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ชายเพราะเพศตรงข้ามที่อนุญาตให้อาบน้ำให้กันได้คือสามีภรรยาเท่านั้นแม่จะมาอาบให้กับลูกชายไม่ได้พ่อจะไปอาบให้กับลูกสาวเนี่ยไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นมารอมก็คือห้ามแต่งงานกันแต่เพศตรงข้ามที่อนุญาตเท่านั้นคือสามีภรรยาหมายความว่าถ้าภรรยาตายสามีอาบให้ได้ถ้าสามีตายภรรยาอาบให้ได้อันนี้เพศตรงข้ามแค่คู่นี้เท่านั้นถ้าเพศตรงข้ามเป็นเขาเป็นมารอมเช่นเป็นพ่อจะอาบให้ลูกสาวไม่ได้หรือเขาเป็นมารอมใช่มารอมแต่อาบน้ำให้กันไม่ได้ลูกชายตายแม่จะอาบให้ลูกชายเป็นมารอมกันใช่ไหมใช่แต่จะอาบให้ลูกชายได้ไหมไม่ได้เพราะเป็นเพศตรงข้ามตรงนี้นะครับมีเรื่องของเอารอมมีเรื่องของอะไรต่างๆไงนะครับฉะนั้นถามว่าที่สั่งเสียไว้แน่นอนก็เป็นอะไรถ้าเป็นสามีก็ว่าไปเพราะอาบได้อยู่แล้วแต่หลังจากนั้นก็เป็นผู้หญิงด้วยกันจะเป็นใครก็แล้วแต่สั่งเสียไว้ให้อาบน้ำมาหยัดให้กับฉันคนนั้นก็มีสิทธิ์มากที่สุดถ้ารองจากนั้นก็เป็นใครครับเป็นมารดาของผู้หญิงเป็นยายเป็นเครือญาติของนางที่ใกล้ชิดที่สุดตามลำดับตอนนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าใครจะมาอาบน้ำไม่ใช่ว่าเอ้ยใครจะมาอาบก็ได้ต้องดูตามลำดับด้วยแต่ถ้าหากว่าฟังให้ดีนะครับบ้านเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมก็ว่าที่อื่นด้วยนะบ้านเราส่วนใหญ่เนี่ยจะมีชุดที่เขาอาบอยู่แล้วถูกไหมซึ่งบางทีก็ไม่ใช่ญาติเราไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่เราไม่ใช่สามีไม่ใช่ภรรยาเราอันนี้เยอะก็คือเช่นในภูเก็ตเนี่ยสมมติชาฟีมาเรียมก็จะมีชุดที่อาบน้ำอยู่แล้วสัก 2-3 คนอาบน้ำมัยยัดผู้หญิงชุดหนึ่ง3คนสมมติผู้ชายชุดหนึ่ง3คนอาบผู้ชายอาบผู้ชายหญิงอาบผู้หญิงถ้าโอเคถ้าเป็นที่ทราบกันอย่างนี้ไม่ถ้าเขาสั่งเสียใครโอเคคนนั้นก็อยู่แล้วก็ชุดที่เขาอาบก็ว่าไปเพราะก็ทำเป็นชุดที่คอยช่วยเหลืออยู่แล้วค่าอาบประจำอยู่แล้วแต่คนที่เขาสั่งเสียไว้ก็โอเคให้อยู่ไงเพราะเขาบอกว่าให้ก็ช่วยเขาหรือจะคนนำอาบก็ว่าไปคนที่เป็นชุดหลักที่เคยอาบอยู่เนี่ยก็อาจจะช่วยก็ว่าไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าเขามีชุดที่ทำอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าโอเคคุยกันว่าโอเคนี่เขาสั่งเสียฉันแล้วฉันก็มีชุดที่จะให้มาช่วยนะตกลงก็ว่าไปเขาบอกโอเคไม่เป็นไรเขาสั่งเสียบางมีชุดของบางก็ว่าไปก็จบนะอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเขาอาบเป็นประจำนี่แล้วก็โอเคในมูเก็มก็เข้าใจกันแล้วว่าถ้ามีคนเสียชีวิตคนนี้เขาชุดนี้เขาจะอาบนะสมมติคนที่ได้รับการสั่งเสียก็ขอให้อยู่นั่นแหละขอให้อยู่เพราะเขาได้รับคำวาซียะไว้ก่อนที่ผู้ตายเขาจะเสียเขาบอกไว้อย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาครับที่ว่าเป็นขีดๆเป็นหัวข้อนะนะย่อยๆอนุญาตให้สามีอาบน้ำให้ศพอนุญาตให้สามีภรรยาอาบน้ำให้ศพให้แก่กันได้สามีตายภรรยาอาบให้ได้ภรรยาตายสามีอาบให้ได้อันนี้แค่คู่นี้เท่านั้นที่เป็นสามีภรรยาถ้าเคยเป็นสามีอดีตเคยเป็นสามีภรรยากันแล้วหย่ากันมาอาบให้กันได้ป่ะได้ไหมไม่ได้เพราะไม่ใช่สามีภรรยาแล้วขาดกันแล้วไงยากันก็คือขาดก็ถือว่าเป็นคนอื่นแล้วต่อมาครับอนุญาตให้มุสลิมและมุสลิมะทำการอาบน้ำให้กับศพที่มีอายุไม่เกิน7ขวบไม่ว่าจะเป็นศพชายหรือศพหญิงยกตัวอย่างเช่น
มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ย6ขวบเสียชีวิตผมเนี่ยเป็นผู้ชายเนี่ยผมไปอาบให้ได้เพราะอะไรครับเป็นเด็กยังเล็กอยู่ไม่เกิน7ขวบหรือมีเด็กผู้ชายคนหนึ่ง5ขวบเสียชีวิตขอโทษเถอะยกตัวอย่างโต๊ะนะโต๊ะสามารถอาบอะไรอาบให้ได้แม้ว่าจะเป็นเพศตรงข้ามกันได้เพราะอายุไม่เกิน7ขวบแต่แน่นอนถ้าผู้หญิงอาบให้ผู้หญิงผู้ชายอาบผู้ชายโอเคอันนี้ดีที่สุดอยู่แล้วแต่อนุญาตที่ว่าตรงข้ามกันเพศตรงข้ามอ้าวเด็กผู้หญิง5ขวบเนี่ยถ้าโดยเฉพาะไม่มีผู้หญิงที่จะมาอาบเลยอย่างเงี้ยแล้วมีแต่ผู้ชายเงี้ยผมก็ไปอาบอย่างนี้เป็นต้นต่อมาในกรณีที่มุสลิมเสียชีวิตในหมู่ของมุสลิมะหรือมุสลิมะเสียชีวิตในหมู่ของมุสลิมที่ไม่ใช่มะห์รอมหรือไม่สามารถอาบน้ำให้กันได้นั้นให้ทำการละหมาดแล้วฝังโดยไม่ต้องอาบน้ำให้กับศพแต่อย่างใดเช่นมีผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตในหมู่ผู้ชายไม่ใช่มารอมอะไรกันเลยอย่างเงี้ยนะก็เป็นคนอื่นไปอาจจะไปเสียชีวิตทำกลางมีแต่ผู้ชายอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไงครับละหมาดแล้วก็ฝังโดยไม่ต้องอาบน้ำให้ศพแต่อย่างใดเพราะมันไงครับมันมีแต่ผู้ชายไม่มีผู้หญิงที่จะอาบให้นะครับเนี่ยที่บอกว่าในกรณีที่มุสลิมเสียชีวิตในหมู่ของมุสลิมะหรือมุสลิมะในเสียชีวิตในหมู่ของมุสลิมก็คือในเพศตรงข้ามอ่ะผู้ชายไปเสียชีวิตในหมู่ไม่แต่ผู้หญิงผู้หญิงไปเสียชีวิตในหมู่ที่มีแต่ผู้ชายนะครับที่ไม่ใช่มะห์รอมหรือไม่สามารถอาบน้ำให้กันได้นั้นให้ทำการละหมาดแล้วก็ฝังโดยไม่ต้องอาบน้ำให้กับศพแต่อย่างใดประการต่อมาผู้ที่ตายชะฮีดในสมรภูมิซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในเรื่องของคีลาฟเพราะเขาบอกว่าการอาบน้ำให้กับมายัดเนี่ยมันถือว่าเป็นวาญิบสี่อย่างที่ต้องทำให้กับผู้ตาย1อาบน้ำา2กาฝันก็คือก่อห่อศพ3ละหมาด4ฝังเนี่ยมันต้องทำ4อย่างให้เขายกเว้นบางกรณีบางศพเช่นตายชะฮีดในสมรภูมิอย่างนี้อันนี้อะไรครับฝังอย่างเดียวไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องกาฝันฝังทั้งชุดนักรบแต่ว่าเสื้อเกาะอะไรเงี้ยให้เอาออกนะครับเอาอาวุธนี่ให้ออกไม่ต้องละหมาดให้ไม่ต้องละหมาดญะนาซะห์ฝังอย่างเดียวอันนี้ก็จะเป็นเคสเฉพาะเดี๋ยวนี้เป็นต้นแต่คนทั่วไปเนี่ยเสียชีวิตทำสี่อย่างฉะนั้นถ้าเคสอย่างเงี้ยในกรณีตายท่ามกลางอย่างเงี้ยบางทีอาจจะต้องไปสู่ตะยัมมุมไหมถ้ามันอาบไม่ได้นะครับเนี่ยก็จะมีขั้นตอนไปสู่การตะยัมมุมเช่นศพถูกระเบิดแล้วก็ชิ้นส่วนกระจายถูกไฟไหม้เผาจนอะไรครับเกรียมไปแล้วเนี่ยทำมาอาบเนี่ยเดี๋ยวจะหลุดลุ่ยเนี่ยมันก็ต้องไปสู่การตะยัมมุมซึ่งจะมีในหนังสือนี้จะมีบอกนะครับต่อมาผู้ที่ตายชะฮีดในสมรภูมิรบในหนทางของอัลเลาะห์ไม่ต้องอาบน้ำให้แก่พวกเขาไม่ต้องอาบน้ำนะแล้วก็ไม่ต้องกาฟันแล้วก็ไม่ต้องละหมาดฝังเลยอันนี้เขาบอกไม่ต้องอาบน้ำเพราะพูดเรื่องอาบน้ำอยู่ส่วนผู้ที่ตายชะฮีดหรือที่ตายเสียชีวิตในหนทางของอัลเลาะห์ด้วยสาเหตุอื่นให้ทำการอาบน้ำศพให้ตามปกติอันนี้เราเรียนมาแล้วในหน้าที่6นะครับในข้อที่7เกี่ยวกับเนี่ยหน้าที่6ข้อที่7ที่ว่าเรียกว่าตายชะฮีดเหมือนกันแต่ไม่ใช่ชะฮีดที่เป็นชะฮีดใหญ่ที่จะมีภาคผลอย่างนั้นนะอย่างเช่นตายด้วยโรคตออูนโรคหาหรืออหิวาตกโรคโรคเกี่ยวกับท้องหรือจากการจมน้ำตายหรือจากการถูกเผาหรือจากการที่พังทลายของสิ่งต่างๆทับถมเช่นตึกถล่มพวกนี้เรียกว่าชะฮีดเหมือนกันแต่ไม่ใช่ชะฮีดใหญ่ที่อะไรตายในสมรภูมิรบอันนี้มีความพิเศษเฉพาะคือไม่ต้องทำสามอย่างแรกฝังอย่างเดียวส่วนคนอื่นตายชะฮีดเหมือนกันเรียกชะฮีดแต่ให้ทำเหมือนกับคนทั่วไปคือมีอาบน้ำกาฟันละหมาดและก็ฝังศพต่อมาครับผู้ที่สามารถเข้ามาร่วมอาบน้ำให้แก่ศพได้คือผู้ที่อาบน้ำให้และช่วยเท่านั้นและเป็นการไม่สมควรหรือมักรูห์กับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องที่จะเข้ามาอาบน้ำศพหมายความว่าไงครับยกตัวอย่างเช่นคนที่เข้ามาอาบน้ำมายัดเนี่ยก็คือคนที่อาบน้ำและคนที่เป็นผู้ช่วยฉะนั้นใครที่ไม่เกี่ยวข้องก็อย่าเข้ามาวุ่นวายก็อย่าเข้ามาจุนจ้านบางมายัดนี่เข้ามาเป็น10เลยสายยางอย่างเดียวถือกัน3คนอย่างเงี้ยมันเยอะไปหมดเลยนะนู่นนี่นั่นบางทีมันวุ่นวายและบางทีก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่เขาบอกมาเฮ้ยทำอย่างงี้สิทำงี้ฮะอาบยามอาบน้ำมายัดนี่น้ำกระบูนี่สุดท้ายใช่ป่ะ
นี่มาถึงน้ำกระบูนสาดเลยอย่างเงี้ยมั่วบางทีก็ไม่มันก็อะไรครับบางทีมันไม่เป็นไงแล้วก็เข้ามาคราวนี้ก็ขัดแย้งกันแหละฉะนั้นคนที่เข้ามาหามาหยัดอาบน้ำมาหยัดเนี่ยคือคนที่อาบแล้วก็คนที่คนช่วยตอนที่ผมเรียนอยู่ที่มาดีนาแล้วก็ช่วงฮัจญ์เนี่ยมีคนเสียชีวิตแล้วก็เขาจะมีที่แบบอาบน้ำมาหยัดเฉพาะนะช่วงนั้นก็มีคนไทยเนี่ยเสียชีวิตที่ก็ไปเราก็พาเขาไปเพราะไม่ได้ส่งไม่ได้เอากลับมามาหยัดไม่ได้เอากลับก็อาบน้ำแล้วก็ฝังละมาได้ที่หนึ่งก็ฝังที่มักกะไปเลยก็ไปนี่ก็จะเป็นที่อาบใหญ่อย่างกว้างเขามีประมาณ3คนหมายถึงคนที่อาบประมาณ3คนแล้วก็อาบเร็วแป๊บๆเนี่ย10นาที15นาทีก็เสร็จแล้วทั้งกระฝันทั้งอะไรนะเพราะเขาอาบเขาก็อาบเพราะชำนาญวันหนึ่งกี่มายัดล่ะเขาก็อาบ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 เสร็จแล้วแล้วก็ห่อกระฝันก็ตรงร่างเราเรียกบิดุลนะนะเขาจะเป็นแท่นแท่นแท่นไม้แล้วเขาก็โอเคไม่ต้องย้ายมายัดมาเขาก็พลิกซับตัวให้แห้งนะครับแล้วก็เอาผ้ากระฝันมาแล้วก็กระฝันตรงนั้นเลยยกมาละหมาดไปฝังจบครึ่งชั่วโมง40นาทีอะไรทั้งหมดในขั้นตอนในทั้งหลายเนี่ยเสร็จละเขาทำเร็วเพราะว่าเขาชำนาญในการอาบน้ำมาหยัดอย่างเราบางทีในชีวิตเนี่ยแทบจะไม่เคยอาบเลยนะเก๊ะๆกังๆจะเอายังไงดีว่าจะทำไงก่อนที่ไม่เคยนะครับในที่นี้เนี่ยมีใครเป็นคนอาบน้ำมาหยัดประจำบ้างมีกี่คนไม่มีเลยใช่ปะเอาแหละให้เรียนให้รู้ไว้จะได้เผื่ออย่างน้อยก็ไม่ใช่เป็นตัวหลักแต่เป็นคนช่วยเขาได้เพราะรู้มาแล้วเรียนรู้มาแล้วหน้า อันสุดท้ายนะครับประเด็นสุดท้ายในหน้านี้ก็คือการอาบน้ำให้กับศพเพียงครั้งเดียวโดยอาบน้ำให้ทั่วร่างกายของศพถือว่าใช้ได้แล้วทั้งศพที่เป็นเพศชายและเพศหญิงคือถ้าอาบน้ำทั่วร่างกายเนี่ยถือว่าซอและใช้ได้แต่ถ้าดีอ่ะนะถ้าดีไปแล้วก็เป็น3ถ้า3แล้วดูยังไม่เกลี้ยงก็เป็น5เป็น7ให้เป็นจำนวนขี้ถ้าถามว่าถ้าครั้งเดียวเนี่ยซอไหมซออาบน้ำทั่วร่างกายให้มาหยัดนะนะครั้งเดียวเนี่ยถือว่าซอแต่ถ้าให้ดีนะก็เป็น3ถ้าดูแล้วยังไม่เกลี้ยงก็เป็น5หรือเป็น7อันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคนที่อาบว่าเอ้ยมันอาจจะยังไม่เกลี้ยงก็เพิ่มไปให้และควรให้เป็นจำนวนขี้เช่น3 5 7อย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นครั้งเดียวถือว่าใช้ได้นะแต่ถ้าดีก็น่าจะเป็น3ต่อมาครับหน้า12ครับการอาบน้ำให้กระสบที่ถูกไฟไหม้และอื่นจากนี้ดูข้อ1หน้า12นะกรณีที่มีการปะปนระหว่างศพมุสลิมกับศพที่ไม่ใช่มุสลิมเช่นในตึกนั้นเนี่ยไฟไหม้แล้วก็มีมุสลิมอยู่แต่พอละไหม้แล้วมันจะแยกออกมั้ยมันก็ไม่รู้โดยเฉพาะเมื่อก่อนมันไม่มีพิสูจน์ DNA ไม่อะไรถูกไหมล่ะไม่มันก็เกรียมไปหมดแต่มันเผาไม่เหลือแล้วหน้าตรงหน้าตามันก็เบี้ยวบูดไปหมดแล้วอาจจะพอรู้แค่เพศเพราะอะไรบางทีสรีระมันรู้มันอยู่อย่างเช่นสรีระของร่างกายของผู้ชายเนี่ยมันก็แตกต่างกันพอจะรู้แต่ถ้าเป็นผู้ชายกับผู้ชายล่ะโอ้มันไปหมดแล้วฉะนั้นถ้ามีศพของมุสลิมกับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยสมมติว่าถูกเผาในสมมติว่าในอาคารนั้นเนี่ยตายกัน100คนมีมุสลิมอยู่50คนไม่ใช่มุสลิม50อ้าวเราจะทำไงอ่ะแยกก็ไม่ได้เขาบอกว่านั้นเอามาทั้งหมดนะ100คนน่ะแหละเอามาทั้งหมดนะ100คนให้อะไรครับอาบน้ำกาฟันละหมาดแล้วก็ฝังโดยว่าอะไรครับโดยให้เจตนาหรือเนียดว่าทำเพื่อศพของมุสลิมทำเพื่อศพของมุสลิมเพราะเราแยกไม่ได้ให้เนียดว่าที่ละมาที่ทำเนี่ยทำเพราะเป็นฟารุกีฟายะเราต้องทำให้กับเขาแต่ในเมื่อเราแยกไม่ได้เอาจะทิ้งไปหมดเลยอ่ะหมายถึงว่าเราแม่มาฝังไม่สนใจร้อยศพก็ไปเลยไม่ใช่มันมีมุสลิมอยู่แต่เมื่อแยกไม่ได้ก็ให้เราอะไรครับให้เรานั้นเอามาทั้งหมดเลยให้เรามาทั้งหมดแล้วเราก็ทำตามขั้นตอนนี่แหละอาบน้ำกาฝันก็คือห่อละมาแล้วก็ฝังโดยเจตนาว่าที่ทำนี้ทำให้กับมุสลิมนะครับข้อ2ครับกรณีที่ไม่สามารถอาบน้ำให้ได้เนื่องจากถูกเผาไหม้หรืออวัยวะฉีกขาดให้ทำการห่อศพโดยไม่ต้องอาบน้ำให้และไม่ต้องอาบน้ำละหมาดหรือตะยัมมุมทั้งสิ้นทั้งนี้นั้นให้ทำการละหมาดทันทีเรื่องนี้เนี่ยนักวิชาการเห็นไม่ตรงกันอันเนี้ยทัศนะหนึ่งหรือมุมมองหนึ่งก็คือบอกว่าถ้าศพเผาอะนะหรือฉีกขาด
ขาบอกว่าเนี่ยไม่ต้องอาบน้ำและไม่ต้องตะยัมมุมก็คืออะไรครับห่อแล้วก็ละมุละหมาดก็ฝังไปเลยแต่ผมดูจากคำพูดนักวิชาการถ้าเราทำได้ก็ให้ทำเพราะการอาบน้ำให้กับมัยยิตเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องทำเป็นวาญิบสี่อย่างต้องทำให้กับผู้ตายอาบน้ำกาฟันละหมาดแล้วก็อะไรครับฝังอาบน้ำก็คือส่วนหนึ่งของสี่ประการที่เราจะต้องจัดการให้กับมัยยิตหรือกับผู้ตายแต่ถ้ามันอาบไม่ได้ก็ยังมาสู่ขั้นตอนของการตะยัมมุมได้แต่ให้มันมีถ้าอาบไม่ได้มาสู่ตะยัมมุมแต่มันก็ต้องมีอยู่ถ้าน้ำไม่ได้ก็ตะยัมมุมเหมือนเราจะละหมาดเนี่ยแล้วเราใช้น้ำไม่ได้หรือน้ำไม่มีหรือน้ำไม่พอไปสู่การอะไรครับตะยัมมุมได้ไม่ใช่ว่าไม่มีน้ำไม่พอหรือใช้น้ำไม่ได้แล้วเราไม่ตะยัมมุมแล้วไปละหมาดเลยมันก็ไม่ได้ก็ต้องมาสู่ขั้นตอนที่มันแทนการอันละหมาดคือการตะยัมมุมคือการใช้ฝุ่นดินแทนตรงนั้นเหมือนกันถ้าศพเผาไหม้หมดเกียมจะอาบน้ำเดี๋ยวมันหลุดลุ่ยเนื้อหลุดหนังหลุดเขาบอกไม่ต้องอาบแต่ให้ตะยัมมุมแทนฮะอย่างเงี้ยให้ตะยัมมุมแทนหรือบางทีเอาไว้ว่าของเขาฉีกขาดเช่นโดนระเบิดแขนไปทางนึงขาไปทางนึงนะครับนิ้วไปทางนึงอาบแต่พอรวบรวมอวัยวะได้เขาบอกถ้าเอามาอาบได้ก็อาบส่วนไหนที่มันจะอาบได้อาบไปส่วนไหนที่อาบไม่ได้เอาก็ไปสู่การตะยัมมุมอย่างนี้เป็นต้นหรือมันอาบไม่ได้เลยเส้นศพไหม้ก็ไปสู่การตะยัมมุมไม่ใช่ทิ้งทั้งหมดก็คืออาบน้ำก็ไม่อาบโอเคมันอาบไม่ได้ตะยัมมุมก็ไม่ทำนะครับเราก็ต้องถ้าน้ำไม่ได้ก็ต้องมาสู่ตะยัมมุมนะครับให้มาสู่ตะยัมมุมทำเท่าที่เรามีความสามารถที่จะทำได้รวมอวัยวะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับต่อมาข้อ3ครับกรณีที่ชิ้นส่วนของศพไม่ครบเช่นใดบางทีโดนระเบิดแขนหายขาหายได้ลำตัวมาหน่อยนึงหัวกับลำตัวแต่แขนขวาแขนขวาหายขาซ้ายหายหาไม่เจอหาแล้วก็หาไม่เจอทำยังไงอ่ะส่วนกรณีที่ชิ้นส่วนของศพไม่ครบมีบัญญัติให้ทำการละหมาดให้กับชิ้นส่วนนั้นได้เช่นมือเท้าลำตัวเป็นต้นโดยมีเงื่อนไขว่าไม่สามารถหาส่วนที่เหลือของศพได้แปลว่าเจอแค่ไหนก็ให้ละหมาดแค่นั้นเจอมาส่วนตัวหมายถึงหัวขาหายแขนหายถ้าหามาได้ก็เอามารวมไปฝังทั้งหมดจัดการให้เรียบร้อยห่อให้รวมไปให้หมดเท่าที่หาได้นะครับ4ครับกรณีที่เขายังมีชีวิตอยู่ส่วนหนึ่งส่วนใดในร่างกายของเขาขาดหรือถูกตัดออกเนื่องจากบาดเจ็บหรือด้วยสาเหตุใดก็ตามดังกล่าวนี้ไม่มีบทบัญญัติให้อาบน้ำและทำการละหมาดแต่สามารถนำชิ้นส่วนนั้นไปฝังในกูโบสถ์ได้ยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นอะไรล่ะเป็นมะเร็งใช่ป่ะหรือเบาหวานต้องถูกตัดขาถูกตัดแขนถูกตัดขาปุ๊บเดี๋ยวอิหม่ามมุสลิมประกาศเลยอินนาลิลลาฮิวะอินนะอิลัยฮิราญิอูนวันนี้เราจะละหมาดให้กับขาของไอ้บังนี่ต้องละหมาดป่ะไม่ต้องเพราะไอ้บังนี่ไม่ได้ตายไอ้บังนี่ถูกตัดขาเนื่องจากเป็นมะเร็งหรือเป็นเบาหวานถูกตัดขาเอาขามาละหมาดญะนาซามั้ยไม่ตัวไอ้บังนี่ยังอยู่ทำไงครับก็เอาขานั้นน่ะไปฝังในกุโบน่ะจบหาที่ถ้ามีกุโบก็เอาไปฝังถ้ามันหาลำบากก็ฝังให้มันมิดชิดการสัตว์คุ้ยเคลียแต่ก็ต้องระวังนะบางทีเนี่ยไปฝังแล้วก็เจอขาเอ้ยคนมาเจอนี่ก็นึกว่ามีศพมีอะไรแล้วบางทีไม่รู้ก็ไปฝังในกุโบของมุสลิมมาแหละพอแต่ฝังข้างนอกนี่มันเป็นไงล่ะโอ้มันบางทีคนไปเจอนึกว่ามีคนถูกฆาตกรรมเนี่ยเดี๋ยวมันจะยุ่งเรื่องกฎหมายด้วยนะนั้นก็ต้องให้ดีให้รอบคอบก็ไปฝังในกูโบของมุสลิมหาที่ฝังหน่อยนะครับฉะนั้นถ้าเป็นชิ้นส่วนเนี่ยไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องละหมาดอะไรให้นะตราบใดที่เขายังไม่ได้เสียชีวิตมาดูประเด็นครับการอาบน้ำให้กับเด็กที่แท้งการอาบน้ำให้กับเด็กที่แท้งมี2กรณีครับ1พี่น้องดูให้ดีนะ1เด็กที่แท้งออกมาโดยที่อวัยวะในร่างกายครบสมบูรณ์หรือมีอายุ4เดือนก็คือประมาณ120วันนะมีบทบัญญัติให้อาบน้ำห่อศพกาฟันนะครับห่อศพก็คือกาฟันละหมาดก็คือละหมาดญะนาซะห์และฝังส่วนแม่ก็ให้อยู่ในสภาพผู้ที่มีเลือดหลังคลอดบุตรหรือนิฟาสดูข้อ2เดี๋ยวผมจะอธิบายทีนึงเพราะอันเนี้ยอาจจะไม่ละเอียดมากนัก
ผมจะอธิบายเพิ่มเติมเพราะมันหมายถึงว่ามันมีรายละเอียดอีกนิดนึงข้อ2เด็กที่แท้งออกมาโดยที่ยังเป็นก้อนเลือดหรืออวัยวะในร่างกายยังไม่ครบสมบูรณ์หรือมีอายุน้อยกว่า4เดือนไม่มีบทบัญญัติให้อาบน้ำกาฟันละหมาดแต่ให้นำไปฝังที่กูโบหรือที่ใดก็ได้ส่วนแม่ก็ไม่อยู่ในสภาพของผู้ที่มีเลือดหลังคลอดบุตรหรือนิฟาสหากนางเห็นเลือดด้วยสาเหตุดังกล่าวให้อาบน้ำญะนาบะห์ปกติเพียงครั้งเดียวเท่านั้นอันนี้เนี่ยเรื่องการอาบน้ำจริงๆก็น่าจะหมายถึงว่าอาบน้ำทั่วร่างกายนะแต่เขาบอกอาบน้ำญะนาบะห์อาบน้ำญะนาบะห์เนี่ยหมายถึงมีญะนาบะห์มียูนุบอย่างเช่นร่วมการหลับนอนอันนี้เขาแปลนี่อาจจะหมายถึงว่าคือการอาบน้ำทั่วร่างกายผมมาแยกประเด็นให้พี่น้องแล้วกัน1เด็กที่ท้องเอ้ยเด็กที่แท้งจะเด็กท้องเด็กที่แท้งเด็กที่แท้งอ่ะนะถ้าอายุเกิน4เดือนหรือ120วันซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิน120วันอันนี้มีวิญญาณแน่นอนแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วแน่นอน4เดือนนะก็คือ120วันเป็นรูปเป็นร่างแน่นอนมีวิญญาณแล้วรั้วเข้าแน่นอนอุลามะบางท่านบอกว่ารั้วนี่มีก่อน120วันด้วยซ้ำบางทัศนะของอุลามะแต่นักวิชาการส่วนใหญ่บอกว่า120วันรั้วมาก็ประมาณนั้นแหละ4เดือนรั้วมาแต่ก่อนหน้านี้บางทัศนะบอกว่าก่อน120วันนี่ก็มีรั้วแล้วมีวิญญาณแล้วตอนนั้นก็คือประเด็นหนึ่งแต่120วันมีแน่นอนเขาบอกถ้าหลังจาก4เดือนแล้วแท้งนะอันนี้จัดการเหมือนกับคนทั่วไปเลยเพราะมีวิญญาณแล้วแปลว่าให้อาบน้ำให้กับเขากะฟันเขาละหมาดญะนาซะห์ให้กับเขาแล้วก็ฝังในกุโบของมุสลิมมีวิญญาณแล้วเป็นรูปร่างแล้วอันนี้120วันอ้าวถ้าก่อน80วันล่ะก่อน80วันเนี่ยเขาบอกอะไรครับไม่ถือว่าเป็นนิฟาสอันนี้เรื่องของเลือดของแม่นะนิยมประเด็นมาเรื่องของแม่เพราะเขาบอกว่าที่มันจะเป็นรูปร่างอ่ะก็คือประมาณ80ถึง80วันถึง90วันอันนี้ถึงจะเป็นรูปร่างแต่ถ้าเป็นทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่อ๋อถ้า80วัน90วันเนี่ยยังไม่มีวิญญาณรูปร่างใช่แต่ว่ายังอะไรครับยังไม่มีวิญญาณสำหรับนักวิชาการส่วนใหญ่นะเพราะเขามองว่าวิญญาณมาตอนไหนเป่าไป120วันแล้วแต่ว่านะครับที่ทารกที่จะเป็นรูปร่างเนี่ย80ถึง90วันเนี่ยอันนี้เป็นรูปร่างแล้วนะหมายถึงว่ามีแขนมีขาเป็นรูปร่างหน้าตาแล้วอะประมาณนี้นะครับฉะนั้นอันนี้ก็คือเรื่องของเด็กที่อะไรครับถ้ามันก่อนอันนี้ก่อน80วันเด็กอย่างที่ว่าเขาบอกว่าอวัยวะไม่สมบูรณ์อย่างเช่นอาจจะเป็นก้อนเลือดอยู่อย่างเงี้ยนะซึ่งถ้ายังไม่เป็นรูปร่างเนี่ยก็คือต่ำกว่า80วันยังไม่เป็นเพราะที่จะเป็นรูปร่าง80ถึง90วันจะเป็นรูปร่างเข้าใจไหมถ้าก่อนอันนี้แหละอ๋อไม่เป็นรูปร่างเขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องอาบน้ำนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะเด็กที่แท้งโดยที่มีอวัยวะในร่างกายสมบูรณ์อันนี้คือมองว่า4เดือนขึ้นไปแต่ที่บอกว่าถ้าหากว่าเป็นก้อนเลือดหรืออวัยวะยังไม่สมบูรณ์คำว่าไม่สมบูรณ์เนี่ยเขาบอกว่าหรือน้อยกว่า4เดือนจริงๆเนี่ย3เดือนมันก็เป็นรูปร่างแล้วนะ3เดือนก็เป็นรูปร่างแสดงว่าอาจจะไม่เข้าในความหมายนี้ซะทีเดียวเอาแหละถ้ามันเล็กๆมากๆยังไม่เป็นรูปร่างเป็นก้อนเลือดอันนี้ก็อะไรครับไม่ก็ไปฝังปกติจะฝังในกุโบหรือจะหาที่ฝังเพราะมันเป็นแค่อะไรครับเป็นแค่ก้อนเลือดไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องกาฟันไม่ต้องละหมาดไม่ต้องฝังเพราะมันเป็นแค่ก้อนเลือดแต่ถ้าหากว่าเป็นอะไรครับเป็นรูปร่างแล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นรูปร่างแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยให้อะไรครับให้ทำเหมือนกับคนปกติโดยเฉพาะ4เดือนไปแล้วมีวิญญาณแล้วก็เป็นรูปร่างแน่นอนแล้วก็มีวิญญาณแล้วด้วยก็คือ4เดือนไปแล้วนะครับส่วนนิฟาสแหละไอเลือดที่เวลาแท้งเนี่ยมันก็จะมีเลือดเขาบอกว่าถ้าก่อน80วันอันนี้ไม่ถือว่าเป็นนิฟาสอายุครรภ์ถ้าตั้งครรภ์นะหมายถึงว่าถ้าต่ำกว่า80วันไอ้เลือดที่ออกมาเนี่ยไม่ถือว่าเป็นนีฟาสนีฟาสก็คือเลือดเนื่องจากการคลอดบุตรนะถ้าหลัง120วันถือว่าเป็นนีฟาสก็คือเป็นรูปร่างแล้วก็มีวิญญาณแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าแท้งตอน5เดือนสมมติเลือดที่ออกมาเป็นอะไรถือว่าเป็นนีฟาสแล้วนะครับ
หลัง80วันและก่อน120วันก็คือหลังจาก80วันไปแล้วแต่ก่อนถึง120วันเขาบอกว่าให้ดูว่ามันเป็นรูปร่างหรือไม่ถ้ามันเป็นรูปร่างก็ไม่ใช่ถ้ามหาวิทยาลัยแท้งแล้วเป็นไงครับยังไม่ซึ่งมันก็80 90วันนี่ก็พอจะเป็นรูปร่างแล้วนะแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่เป็นระหว่าง80วันไปแล้วแต่ก่อนถึง120วันมันยังไม่เป็นรูปร่างก็ถือว่าอะไรครับไม่เป็นนีฟาสแต่ถ้าเป็นรูปร่างแล้วก็ให้ถือว่าเป็นนีฟาสนะครับนี่ประเด็นเรื่องของเด็กที่แท้งแล้วก็เลือดก็คือแม่นะมีเด็กแท้งนี่ก็จะมีเลือดมีอะไรออกมาก็ให้ดูว่ามันจะถือว่าเป็นนีฟาสหรือไม่อย่างประเด็นนี้ก็ต้องดูว่าอายุครรภ์แค่ไหนถ้ามันไม่ใช่นีฟาสนี่ก็ถือว่าอาบน้ำปกติทั่วไปเพราะมันไม่ใช่เลือดนีฟาสไงแต่ถ้ามันเป็นนีฟาสอันนี้ก็ต้องรอเรื่องของเลือดระยะเวลาของมันแต่ก็จะไม่เกิน40วันนะครับแล้วก็ช่วงนั้นนี่ก็อะไรไม่ต้องละหมาดไม่ต้องถือศีลอดไม่ให้ร่วมหลับนอนเพราะถือว่ามีนีฟาสอยู่ประเด็นต่อมาครับการอาบน้ำให้กาเฟตประเด็นสุดท้ายในหน้าที่12นะครับหนูเบาหน่อยนะครับตั้งใจฟังนะครับแม่อนุญาตให้มุสลิมทำการอาบน้ำศพห่อศพละหมาดหรือแม้กระทั่งเดินตามศพและฝังศพกับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมกรณีที่ไม่มีเครือญาติของผู้ตายที่จะทำการดังกล่าวให้ทำการกลบปกปิดศพด้วยดินไม่มีบัญญัติให้มุสลิมที่เป็นญาติของศพที่ไม่ใช่มุสลิมเดินตามส่งศพยังไงครับเช่นอะไรครับคนไม่ใช่มุสลิมเราไม่เกี่ยวนะถ้าคนไม่ใช่มุสลิมไม่มีอาบน้ำกาฟันละหมาดฝังไม่มีคนละอันนี้สำหรับทำใครครับสำหรับมุสลิมเท่านั้นสำหรับไม่ใช่มุสลิมสำหรับมุสลิมไม่เกี่ยวเขาก็ไปทำของเขาจะศาสนาอะไรก็แล้วแต่ก็ไปทำของเขายกเว้นว่าถ้าคนไม่ใช่มุสลิมแล้วมาเสียชีวิตในหมู่ของมุสลิมแล้วก็ไม่มีใครเนี่ยมาจัดการตามหาญาติของเขาไม่ได้ให้ทำอย่างเดียวคือฝังแล้วก็ไม่ฝังในกุโบของมุสลิมนะฝังที่อื่นที่ฝังเนี่ยเพราะต้องการจัดต้องจัดการศพไม่ให้สัตว์เนี่ยมาคุ้ยเคียไม่ให้เกิดการน่ารำเกียจหรือเหม็นเน่าแต่จะไม่ฝังในกุโบของมุสลิมฝังเพื่อกบร่างของเขาแต่จะไม่ทำเหมือนมุสลิมทำเพราะไม่มีใครจัดการถ้าไม่มีจัดการจะปล่อยให้มายัดนั้นเน่าอ่ะมันก็ต้องจัดการคือจัดการคือจัดการข้อเดียวคือฝังเขาไม่อาบน้ำไม่กระฟันไม่ละหมาดให้เขาให้ทำการฝังกบเขาอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่ให้ตามส่งยานาซาคนที่ไม่ใช่อะไรครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยนะครับถ้าศพที่ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่มุสลิมหน้า13ครับมาดูการอาบน้ำเดี๋ยวเวลาจะไม่ทันแล้วเนี่ยวิธีการอาบน้ำศพเดี๋ยวผมจะพูดสรุปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำให้ดูนิดนึงประมาณ10นาทีด้วยกับเวลาการอาบน้ำให้กับศพให้ปฏิบัติดังนี้1กรณีที่คน1คนใดต้องการอาบน้ำให้ศพให้เขานำศพวางบนเตียงก็คือที่วางมายัดนะหรือแค่ที่ทำไว้สำหรับเฉพาะอาบน้ำศพก็คือบีดุลบ้านเราเรียกว่าบีดุลแล้วให้ใช้ผ้าปิดร่างกายเอารอบของศพอันนี้ผมจะพูดไปก่อนนะเดี๋ยวจะมาทำให้เห็นอีกทีนึง 2. วางศพมายัดเรียบร้อยแล้วนะครับให้ถอดเสื้อผ้าของศพแล้วยกศีรษะของศพให้อยู่ในท่าใกล้เคียงกับท่านั่งยกมายัดให้สูงนิดนึงหมายถึงด้านศีรษะหรือไหนไปไหนละแล้วกดท้องของศพเบาๆพร้อมกับรดน้ำให้มากๆหลังจากนั้นให้พันมือของผู้อาบน้ำด้วยพันด้วยผ้าหรือใช้ถุงมือแล้วทำความสะอาดทวารทั้งสองของศพใช้ถุงมือหรือผ้าพันเอาผ้าพันมือถ้าไม่มีถุงมือตอนนี้ก็ทำได้สะดวกก็มีถุงมือแล้วถ้าไม่มีถุงมือก็เอาผ้าพันมือแล้วก็จะได้ถูอวัยวะเพศของเขาจะไม่สัมผัสโดยตรงจะไม่ใช้มือเปล่าๆของเราสัมผัสของเราไม่มีปัญหาและพวกเราเนี่ยตอนเข้าห้องน้ำอุจจาระปัสสาวะก็ไม่มีใครเอาถุงมือเข้าไปถูกป่ะไม่มีใครเอาผ้าพันมือแล้วไปถูก้นตัวเองเราก็ถูกันเองของเราโดยอันนี้ของเราไม่มีปัญหาแต่เราจะไปถูให้คนอื่นเนี่ยเราจะไม่สัมผัสโดยตรงก็จะใช้ถุงมือหรือผ้าพันมือเพื่อถูทวารหนักหรืออวัยวะเพศของเขา3ครับให้ตั้งเจตนาว่าจะทำการอาบน้ำให้กับศพเนียดแล้วนะตอนนี้เนียดแล้วต้องเจตนาและมีเนียดแล้วเริ่มโดยการอาบน้ำละหมาดให้กับศพเหมือนกับการอาบน้ำละหมาดทั่วๆไป
จตนาว่าอาบน้ำให้กระสบแล้วก็เริ่มในการอาบน้ำละหมาดนะและอย่าให้น้ำเข้าไปภายในปากหรือจมูกของศพโดยใช้นิ้วที่เปียกสอดเข้าไปในรูจมูกและล้วงเข้าไปในปากของศพแทนก็เช่นใช้คัตเติลบัดนะชุบน้ำหน่อยหรือนิ้วเอาผ้าพันเล็กๆเปียกๆชุบน้ำเปียกแล้วก็ถูจมูกเขาถูฟันให้กับเขาโดยไม่ต้องเอาน้ำใส่ไปในปากหรือในจมูกของศพผู้ตายนะครับเอาคำไปหน้า14เลยครับข้อ4ให้อาบน้ำศพด้วยน้ำที่สะอาดและน้ำใบพุทรานี่หรือด้วยสบู่โดยเริ่มจากศีรษะของศพและเคราหลังจากนั้นให้ไล่ลงมาทางด้านขวาเริ่มจากต้นคอมาถึงปลายเท้าอาบน้ำละหมาดให้กรรมยาเสร็จแล้วเหมือนที่เราอาบน้ำทั่วไปเนี่ยแหละน้ำละหมาดทั่วไปเสร็จแล้วก็อะไรครับล้างศีรษะของเขาจะสระผมอะไรก็ว่าไปนะใช้น้ำสะอาดใช้น้ำใบพุทราเนี่ยล้างราดศีรษะของเขาเคราของเขาอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อะไรครับเริ่มราดด้านขวาไล่ไปกระทั่งถึงเท้าด้านเนี่ยซีกเนี่ยด้านหน้าและด้านหลังไล่ไปด้านซีกขวานะจนกระทั่งถึงเท้าก็โดยใช้น้ำใบพุทราน้ำสะอาดน้ำเปล่าเนี่ยราดไปสลับกันไปก็ได้นะครับเสร็จแล้วครับข้อ5ให้พลิกศพมาด้านซ้ายแล้วให้อาบแผ่นหลังของศพแล้วให้อาบทางด้านซ้ายลักษณะเดียวกันแปลว่ามยัดนี้ก็จะนอนหงายใช่ไหมครับพอเราราดด้านขวาแล้วโอเคด้านบนเนี่ยมันเปียกแล้วมันโดนน้ำพอเราจะล้างหลังของเขาเนี่ยเราก็ต้องพลิกให้เขาตะแคงไปด้านซ้ายใช่ไหมเช่นนอนท่านี้ก็ต้องพลิกเขาเพื่อล้างด้านหลังก้นของเขาขาด้านหลังเขานะเสร็จแล้วข้างซ้ายก็เหมือนกันราดด้านซ้ายใช่ไหมครับด้านบนจนกระทั่งถึงเท้าถูไปราดไปถูไปเสร็จแล้วพอเราจะล้างด้านหลังซ้ายแล้วครับก็พลิกมาหยัดนะครับช่วยกันจับมาหยัดนะครับพอมาหยัดตอนนั้นไม่มีความรู้สึกแล้วเขาจะมาพลิกตัวเองไม่ได้แล้วนะครับมาจะมาช่วยเราไม่ได้เราก็ต้องจับมีคนจับสัก 2-3 คนอ่ะก็มีคนถูคน2คนก็ว่าไปเสร็จแล้วก็ถือว่าอะไรครับเนี่ยถือว่าเป็นการอาบน้ำได้1รอบและ1ครั้งข้อ6นะครับหลังจากนั้นให้อาบครั้งที่2และครั้งที่3ดังเช่นครั้งแรกอ่ะฉะนั้นครั้งแรกถ้ามันทั่วร่างกายถือว่าซ้อแล้วแต่ที่ดีแล้วนะก็ควรเป็น3หรือถ้า3ยังไม่เกี้ยงก็เป็น5หรือเป็น7แล้วแต่ดุลพินิจของคนที่อาบว่าเอ้ยมันเกี้ยงหรือยังถ้ายังไม่เกี้ยงก็เพิ่มไปและเพิ่มแล้วเนี่ยก็ควรที่จะเป็นจำนวนขี้ก็คืออย่างเช่น3 5 7อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับใบหวยนะผมคงมาหวยอะไรไม่เกี่ยวมา3 5 7อะไรไม่ใช่ให้เป็นเลขขี้นะครับหลังจากนั้นราดครบ3รอบแล้วสมมุติ3รอบแล้วโอเคหลังจากนั้นน้ำสุดท้ายให้ราดด้วยกับน้ำการบูรอันนี้ราดทั้งตัวเลยราดทั้งตัวด้วยน้ำการบูรเนื่องจากน้ำการบูรเนี่ยมันจะหอมมันจะไล่แมลงนะครับแล้วก็จะทำให้ตัวเนี่ยแข็งมันเย็นแล้วมันจะแข็งรู้จักการบูรไหมมันจะเป็นเกล็ดๆมันจะเป็นหอมก็มาผสมกับน้ำนะครับอันนี้การบูรพวกพิมเสเนี่ยมันสามารถไล่พวกมาลงแมลงได้เพราะกลิ่นมันจะแรงนะครับหลังจากนั้น นะครับก็ให้ถ้าหากว่าหนวดเขายาวมากก็ตัดหนวดขีบหนวดเขาเล็บยาวมากก็ตัดเล็บให้เขาเขาเนี่ยอย่าไปตัดของเขาอย่าไปโกนเขาเขามีนี่ก็เดรุญญานี่ไว้เขาตายแล้วก็อย่าไปโกนอย่าไปถ้าหนวดมันยาวมากก็ขีบหนวดเข้าไปนะครับเล็บยาวมากก็ตัดเล็บให้เขาขนรักแร้ถ้ามันยาวมากๆก็ตัดให้เขานะครับอย่างนี้เป็นต้นสำหรับผู้หญิงล่ะครับอันนี้เสร็จแล้วนะก็จะซับตัวแล้วก็ไปสู่การกะฝันก็คือการห่ออินชาอัลเลาะห์จะพูดถึงการกะฝันห่อศพกับการละหมาดญะนาซะห์บางส่วนในครั้งหน้าเพราะละหมาดญะนาซะห์ค่อนข้างยาวถ้าเป็นผู้หญิงล่ะครับผู้หญิงเนี่ยให้ถัก3เปียด้านข้าง2ข้างแล้วก็ด้านบนก็รวมเป็นอะไรครับ3เปียแล้วก็เอาเปียทั้งหมดเนี่ยไว้ด้านหลัง2เปียแล้วก็ทําเป็น3เปียนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วก็รวบผมไว้ด้านหลังของผู้หญิงนะครับถ้าหากว่ามีสิ่งสกปรกออกมานะครับหากว่าเกิดสิ่งสกปรกออกจากส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วให้ทำความสะอาด ส่วนนั้นๆและให้อาบน้ำละหมาดใหม่จากนั้นให้ใช้สำลีปิดส่วนนั้นให้มิดชิดนั้นอาบเนี่ยดูให้เรียบร้อยว่าเดี๋ยว
พอละอาบไปแล้วยกมายัดไปแล้วเดี๋ยวมันจะออกมาอีกเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีเออถ้าดูแล้วว่ามันจะมีอะไรออกมาพลาซับซับตัวแห้งแล้วเนี่ยก็อาจจะหาอะไรซับสำลีอะไรเนี่ยอุดทวารเขาไว้ก่อนถ้ากลัวจะออกนะครับแต่เวลายกมาแล้วเนี่ยก็จะมีสำลีมีผ้าก็ห่อเนี่ยก็จะปิดทวารหนักทวารเบารูต่างๆเนี่ยสำลีที่ผสมกับอะไรนะผงไม้จันอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็จะมีอุดตามรูอะไรต่างๆนั้นก็อันหนึ่งนั้นก็ดูนิดหนึ่งบางทีอาจจะมีอะไรไหลหรือนายาซ่านี่ไหลออกมานะครับโอเคเหลือเวลาประมาณ10นาทีเดี๋ยวจะมาเป็นภาคสาธิตนะครับมีใครมาเป็นตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับโอเคนะอันนี้คือถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนเป็นบีดุลนะที่อาบน้ำมาหยัดนะครับโอเคไหมครับทำไมพูดได้ล่ะอย่าพูดดิบางก็บางบอกถามผมทำไมโอเคมาหยัดก็นอนประมาณนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาหรือแขนจะอยู่ด้านข้างอะไรก็ไม่มีปัญหานะครับบอกไปแล้วนะมาหยัดพอเราอาบน้ำก็เป็นบีดุลบ้านเราก็จะเป็นอะไรเหมือนเป็นไม้นึกภาพออกป่ะเป็นตัวโครงเหล็กใช่ป่ะเป็นอลูมิเนียมอะไรก็ว่าไปก็จะมีเป็นแผ่นไม้รองเพื่ออาบแล้วมันจะได้ไหลลงไปเข้าใจนะอันนี้เปรียบเราบอกว่าอะไรครับอันดับแรกมานอนแล้วเปื้องผ้าเขาบางมาต้องตกใจนะอันนี้พูดอันนี้ไม่ได้เปื้องจริงเปื้องผ้าเขาก็คือถอดเสื้อผ้าเขาออกถ้ามันถอดไม่ได้บางทีมือมันแข็งมันอะไรไปแล้วก็เอากรรไกรตัดไปเลยเพราะบางทีเนี่ยมันหัวสวมบางทีมันถอดลำบากเอากรรไกรตัดไปกางเกงผ้าปิดและเอารอหัวเข่าเขาถึงสะดือเราก็ปิดเสร็จแล้วก็ค่อยๆถอดอะไรครับค่อยๆยกค่อยๆถอดกางเกงเขาออกไปแต่เอาเสื้อมันถอดไม่ได้ก็ตัดออกไปโอเคเปลืองผ้าเรียบร้อยแล้วปกปิดเอารอเขาแล้วเสร็จแล้วไปไงต่อครับผู้ช่วยมาคนนึงยกมาหยัดขึ้นนิดนึงยกมาหยัดช่วยนิดนึงก็คือขึ้นมาอีกหน่อยนึงไหวไหมไม่ไหวโอเคเท่าที่ได้โอเคค่อยๆกดท้องครับเพื่ออะไรครับไล่ของเสียอุจจาระอะไรเขาที่มันค้างอยู่ข้างในไล่ของเสียเก่งหน้าดูนะโอเคพอให้รู้แล้วก็คือเราไล่ไปเรื่อยๆค่อยๆกดนะโอ้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ได้นะอัดไม่ได้มาหยัดนี่ต้องค่อยๆทำเหมือนเขาเป็นคนต้องให้เกียรติเขาเหมือนเขามีชีวิตไม่ใช่ตายไปแล้วฉันอัดเต็มที่เลยกดท้องเต็มที่ไม่ใช่ค่อยๆกดไล่แล้วตอนนั้นน่ะก็น้ำนี่น้ำเปิดมาราดไปหรือจะเป็นสายยางก็ว่าไปล้างให้มันไหลออกไปนะครับล้างให้ไหลออกไปโอเคเปลืองเสื้อผ้าแล้วปกปิดเอารอดเป็นไงครับดันของเสียที่ออกจากท้องไปแล้วนะครับค่อยๆกดดูแล้วโอเคไม่มีอะไรออกมาแล้วก็จะเริ่มอาบน้ำแล้วก็จะเริ่มทำการอาบน้ำผมเป็นคนอาบเนี่ยผมก็เหนียดว่าอะไรครับอาบน้ำมาหยัดเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาเพราะเป็นอิบาดะห์อาบน้ำมาหยัดเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาพอละอาบน้ำมาหยัดเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาเมื่อกี้บอกไปไงครับให้เริ่มทำการอาบน้ำละหมาดให้กับเขาแล้วก็คอยอาบน้ำทั่วร่างกายให้กับเขาผมก็เหนียดแล้วเหนียดก็คือในใจนะคนอาบเป็นคนเหนียดคนช่วย 4-5 คนไม่เป็นไรไม่ต้องเหนียดให้คนเนี่ยอาบเนี่ยก็คือผมเนี่ยสมมติว่าผมเป็นคนหลักอาบเนี่ยคนจะช่วยราดว่าไปไม่เป็นไรไม่ต้องเหนียดผมเนี่ยก็เหนียดให้กับเขาอาบน้ำมาหยัดเพื่อลอตาลาก็เริ่มด้วยกับอะไรครับผมก็นึกในใจเสร็จแล้วเหนียดแล้วก็กล่าวบิสมิลลาห์แล้วเริ่มอาบน้ำละหมาดให้กับเขาถือไม้ให้ผมนิดนึงนี่จะถือใครมาใกล้ๆปากจะได้ยินเสียงโอเคอาบน้ำละหมาดก็คืออะไรครับเริ่มล้างมือถูกป่ะนึกเรานึกดีอาบน้ำละหมาดยังไงเราก็ล้างมือให้กับเขานะ3ครั้งนะครับ3ครั้งโอเคมือจบแล้วไปไหนต่อครับพอเราล้างมือเสร็จแล้วก็จะบ้วนปากแล้วก็สูดน้ำเข้าจมูกใช่ป่ะแต่คนตายเนี่ยเขาไม่สามารถบ้วนน้ำเองได้ไม่สามารถสูดน้ำเข้าจมูกเองได้แล้วถามว่าเราจะเอาสายยางไปอัดได้ป่ะอัดปากอัดจมูกไม่ได้เราก็ต้องอะไรครับหาสำลีหาผ้าอะไรพันนิ้วของเราแล้วก็ถูในปากของเขาอย่าเอาน้ำใส่นะเพราะมันจะค้างมันจะดันอะไรออกมาไม่ได้เพราะเขาไม่มีแรงไม่มีความรู้สึกแล้วจะไปดันไงอันนี้คือปากจมูกก็เหมือนกันอย่าเอาน้ำไปใส่นะครับเอาผ้าพันนิ้ว
แล้วก็ถูไปในรูจมูกใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปพอเสร็จแล้วก็ล้างหน้า3ครั้งเหมือนนั้นละหมาดพลาบ้วนปากกับสูน้ำไปจมูกเสร็จแล้วเป็นไงครับล้างหน้าใช่ป่ะเหมือนเราอ่านละหมาดเลยก็ล้างหน้าเขา3ครั้งคนที่อาศัยยางหรือมีขันมีอะไรก็เอาน้ำมาล้างหน้า3ครั้งให้ทั่วใบหน้า3ครั้งจบล้างได้ต่อล้างมือถึงข้อศอกใช่ป่ะล้างแขนไปข้างขวาเท่าไหร่3ครั้งข้างซ้าย3ครั้งโอเคเสร็จแล้วเป็นไงครับเช็ดศีรษะเอาน้ำมาเราก็เช็ดศีรษะจะทำยังไงลำบากไหมก็ลำบากผมก็ลำบากผมจะไปทำไงอ่ะเนี่ยจะทำงี้อ่ะเราก็ลูบให้เขาแล้วกันให้ลูบไปนะครับลูบเช็ดใบหูอะไรให้เขานะครับให้เช็ดโอเคแล้วเสร็จแล้วก็มาไหนเสร็จแล้วก็มาล้างเท้าเหมือนนั้นละหมาดเลยข้างขวาถูให้ทั่วถูให้เขาด้านขวา3ครั้งด้านซ้าย3ครั้งจบแล้วอันนั้นละหมาดให้กับใครครับให้กับผู้ตายเสร็จแล้วก็จะมาสู่การอาบน้ำทั่วร่างกายแล้วจะมีน้ำหลักๆคือน้ำเปล่าน้ำใบพุทราและก็น้ำกระบูนหลักๆนะน้ำเปล่าก็คือน้ำสะอาดทั่วๆไปน้ำใบพุทราคือเอาใบพุทรามาปั่นหรือตำตำเดี๋ยวอาจจะไม่ไหวแล้วก็มีเครื่องปั่นแล้วใช่ป่ะก็มาปั่นปั่นให้ละเอียดแล้วก็ผสมกับน้ำที่อยู่ในถังเราเตรียมน้ำไว้สักถังนึงนะครับมีถังเอาใบพุทราที่ปั่นเนี่ยใส่แล้วก็ตีให้เป็นฟองกระบูนก็เหมือนกันเอากระบูนมาผสมกับน้ำก็เป็นน้ำกระบูนเข้าใจนะมี3น้ำแล้วอาจจะมีสบู่เสริมขึ้นมาไม่เป็นไรจะมียาสระผมเสริมขึ้นมาก็ได้อาบน้ำมันเสร็จไปแล้วใช่ไหมคราวนี้อาบน้ำทั่วร่างกายอาบน้ำทั่วร่างกายนี่ก็เริ่มที่ศีรษะก่อนศีรษะนี่ก็ใช้น้ำเปล่าจะเป็นยาสระผมนะครับยาสระผมก็ได้เอาถูไปสระผมเอาน้ำราดไปนะครับมีน้ำเปล่าแล้วก็น้ำใบพุทราเอาน้ำใบพุทราราดไปน้ำเปล่าสลับกันไปได้ไม่เป็นไรศีรษะจบแล้วสระผมอะไรเรียบร้อยแล้วใช้น้ำเปล่าน้ำใบพุทราไปแล้วก็จะเป็นข้างขวาเหมือนเราอาบน้ำยกหัดใหญ่นะอาบน้ำหมดตัวเปื้อนอาบน้ำเราก็จะอะไรครับมีการทำน้ำละหมาดมีราดศีรษะใช่ไหมราดเบื้องขวาเบื้องซ้ายเนี่ยเหมือนกันศีรษะเรียบร้อยแล้วก็มาเบื้องขวาเบื้องขวานี่ก็นี่แหละราดน้ำเปล่าราดน้ำใบพุทรานะครับสลับกันไปอวัยวะเพศของเขานี่ก็อย่าไปสัมผัสโดยตรงหมดไปแล้วใช้ถุงมือหรืออะไรครับหรือผ้าพันมือก็ถูเท่าที่พอแล้วไม่ต้องไปถูอะไรเยอะแยะบางทีน้ำไหลก็โอเคแล้วนะครับเราก็ถูตรงอื่นไปถูแขนถูไรราดไปเบื้องขวาเสร็จแล้วด้านหลังตะแคงตะแคงมาด้านนี้โอเคก็ต้องช่วยกันจับมาหยัดนะครับก็จะเอาน้ำราดด้านนี้น้ำใบพุทราน้ำเปล่าราดไปนะครับราดไปก็ถูไปเรียบร้อยแล้วครั้งนี้เรียบร้อยถบอันนี้นิดนึงเดี๋ยวตกโอเคเดี๋ยวก่อนนอนตรงๆก่อนข้างขวานี่ไปแล้วใช่ป่ะได้ไปแล้วซีกนึงข้างซ้ายทำเหมือนข้างขวาเลยเอาน้ำราดมาไล่มาตั้งแต่ใบหน้าเลยนะน้ำใบพุทราน้ำเปล่าสลับกันไปถูจะมีสบู่ว่าไปถูจนกระทั่งเท้าจบนะถูแขนถูอะไรเสร็จพลิกไปด้านนู้นโอเคก็เหมือนกันเอาน้ำราดถูด้านหลังใช้สบู่ว่าไปถูเท้าให้จบถูจบแล้วกลับมาสู่ท่าเดิมนี่เท่ากับถือว่าเป็นการอาบ1ครั้งถ้ามันทั่วร่างกายแล้วนะถือว่าซ้อละแปลว่าอะไรครับแปลว่ายกมาหยัดไปกระฝันได้เลยหรือเอาน้ำกระบูนราดให้ทั่วร่างกายได้เลยถ้า1ครั้งแล้วมันทั่วถือว่าซ้อละแต่ถ้าดีก็3ครั้งเราก็ทำครั้งที่2ครั้งที่3เหมือนกับครั้งที่เราทำมาน้ำละหมาดทำครั้งเดียวไม่ซ้ำนะไอการอาบน้ำที่วาราดเนี่ยแต่เบื้องขวาเนี่ยตั้งแต่หน้ามาไปปุ๊บแล้วก็ด้านหลังที่เป็นด้านข้างขวาด้านซ้ายมาด้านหลังเท่ากับ2ครั้งที่3ราดมาน้ำใบพุทรากับน้ำเปล่าสลับกันไปราดปุ๊บแล้วก็พลิกมาด้านนี้ก็เอาด้านราดด้านหลังด้านซ้ายทำเหมือน3ครั้งทำเหมือนกันเลยโอเค3ครั้งน่าจะสะอาดแล้วถ้าคนทั่วไปนะน่าจะไม่มีอะไรติดแล้วแหละนายงนายาซะ3ครั้งจบแล้วปุ๊บน้ำสุดท้ายให้เป็นน้ำกระบูนน้ำกระบูนนี่จะราดทั้งตัวเลย
ศีรษะของเขาใบหน้าของเขาอ่ะระวังน้ำอย่าให้เขาปากเข้าจมูกบอกไปแล้วราดด้านบนด้านล่างของเขาด้านหลังการบูนก็คือมีความพิเศษก็คือว่ามันจะเย็นนะครับมันจะไล่แมลงแล้วทำให้ตัวเนี่ยแข็งนะครับก็ให้น้ำการบูนหรือกาฟูรอเนี่ยกาฟูดเนี่ยเป็นน้ำสุดท้ายที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้เสร็จแล้วครับอาบน้ำเนี่ยเราไม่เคยอาบเนี่ยสาวว่าดูยากไหมสาวว่าดูยากนะแต่เวลาไปดูจริงมันก็ไม่มีอะไรเยอะก็เป็นการเหมือนที่เราอาบตอนเป็นๆ นี่แหละตอนเราเป็นเนี่ยเราอาบน้ำเราอาบน้ำยานาบ้าอาบน้ำหมดตัวเปื้อนเองได้อาบน้ำยกดัสใหญ่ได้แต่ตอนตายแล้วพี่น้องครับเราไม่สามารถที่จะอาบเองได้แล้ววันหนึ่งทุกคนก็ต้องสู่สภาพนี้ครับคือสภาพแห่งการที่ว่าคนอื่นจะต้องมาอาบให้เราเสื้อผ้าเลือกวันนี้เลือกใส่ชุดนั้นชุดนี้ได้แล้วจะใส่ตอนไหนจะถอดตอนไหนได้แต่วันนั้นวันที่ไม่มีวิญญาณไม่มีลมหายใจแล้วเลือกไม่ได้ครับมันจะเป็นผ้าที่คนจะมาใส่ให้เราถอดเองไม่ได้ใส่เองไม่ได้วันนั้นคนต้องมาตัดเสื้อเราทิ้งถอดเองไม่ได้วันนั้นคนต้องมาใส่ชุดให้เราคือมากระฝันมาห่อศพให้เรานึกถึงวันนั้นนะครับเสร็จแล้วราดกระบุนเสร็จแล้วก็เอาผ้าซับซับให้แห้งอย่างที่ผมบอกว่าอย่างคนอาหรับที่ผมไปดูที่เขาอาบเนี่ยบิดูนของเขานะเขาไม่ต้องยกมาหยัดมาแล้วก็มาวางบนผ้านะผ้ากระฝันเขาเอาผ้านี่สอดไปใต้นี้เลยเนี่ยไม่ต้องยกมามันสะดวกเร็วง่ายก็อัดตะแคงตัวหน่อยแล้วเอาผ้าสอดเอาผ้าสอดอันนี้ปุ๊บอัดพลิกตัวมาหน่อยอาจจะช่วยกันยกหน่อยสักสองสามคนยกตัวให้ลอยอัดดึงผ้าไปอะไรครับห่อเรียบร้อยมัดเดี๋ยวครั้งหน้าอินชาอัลเลาะห์จะมาพูดถึงวิธีการกาฝันผู้หญิงผู้ชายเป็นยังไงกี่ชิ้นและผ้าเนี่ยให้ใส่อะไรที่ผ้าและเชือกมัดนี่มัดยังไงแล้วก็อินชาอัลเลาะห์แล้วก็จะได้พูดถึงวิธีการละหมาดญะนาซะห์บางส่วนเพราะเรื่องละหมาดญะนาซะห์ค่อนข้างยาวนะผมเปิดดูหนังสือแล้วนี่หลายหน้าเลยก็จะมาพูดถึงการกะฝันก็คือการห่อศพได้ไปหนึ่งอย่างแล้วก็คือการอาบน้ำให้กับมายัดหรืออันที่สองคือกะฝันหรือห่อศพอันที่สามคืออาบละหมาดญะนาซะห์อันที่สี่คือการฝังนะครับอ่ะก็ขอบคุณบ้าครับบังยะซากัลลอฮุคารันอ่ะฉะนั้นอันนี้คือผู้ชายนะส่วนผู้หญิงอ่ะผู้หญิงก็คือผู้หญิงอาบบอกไปแล้วนะก็ยกเว้นว่าสามีภรรยาเนี่ยก็อนุญาตที่จะอาบให้กันได้ผู้หญิงให้ถักเปียเป็นกี่เปียสามเปียซ้ายขวาแล้วก็ด้านบนแล้วก็เอาเปียเนี่ยไว้ด้านหลังนะครับเอาเปียผมเนี่ยไว้ด้านหลังนะครับโอเคได้เวลาพอดีเลยได้เวลามาถึงเนี่ยหมดเวลานี้แล้วก็ได้เวลาซูรีพอดีเลยอีกนิดนึงเดี๋ยวก็คงจะอาซานชาลอนะครับก็มาต่อกันในครั้งหน้าเกี่ยวกับการกะฝันการห่อศพเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวทีมงานเตรียมผ้าเลยนะเตรียมผ้ากะฝันไม่มีผงไม้จันก็ไม่เป็นไรนะก็ให้รู้แล้วกันถ้ามีสำลีมาให้เห็นหน่อยมีผงไม้จันก็เอามาให้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็เชือกที่จะใช้มัดนะครับเอามาสัก3ชั้นทํา3ชั้นนะครับเตรียม3ชั้นมีผ้าสัก3ชั้น3ผืนเชือกที่ใช้ห่อสัก5หรือ7เส้นนะครับแล้วก็อาจจะมีผงอะไรนะผงไม้จันอาจจะเตรียมมาหน่อยสำลีมาให้ดูหน่อยว่าโอเคโรยยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้พูดในครั้งหน้าครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์